ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณมนตรีครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับวันนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามฟุตบอลนะครับที่จังหวัดยะลานะครับมูลค่างานก็ประมาณ128ล้านบาทนะครับจริงๆเรื่องนี้ต้องปูพื้นกันนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับก็มีน่าจะเป็นแหล่งข่าวในพื้นที่นะฮะเขาก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้สำนักข่าวอิสระเขาบอกให้ช่วยลองมาดูหน่อยช่วยลองมาดูหน่อยคือเหมือนโครงการนี้มันจะมีอะไรแปลกๆนะครับข้อมูลที่ให้มาก็จะเป็นชื่อโครงการนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะเลยก็บอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อความสมานฉันท์นะครับพื้นที่บริเวณบ้านเจียวรูนะครับก็เป็นตลาดเก่านะครับของเทศบาลนครยะลาโครงการนี้ก็ก่อสร้างไปแล้วนะครับสิ้นสุดงานเรียบร้อยแล้วสร้างกันเนี่ยปี56ไปแล้วล่ะทีนี้ก็ให้ข้อมูลเขาก็ย้ำว่าลองไปดูหน้าข้อมูลนี้มีความสำคัญจริงๆสำนักข่าวอิสระของเราก็ให้ถึงความสนใจนะครับเราก็ตามตรวจสอบไปเพราะว่าโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายโครงการเราก็ตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็โครงการเนี้ยมีมูลค่างานเกิน100ล้านบาทด้วยนะครับก็น่าสนใจเราเข้าไปดูนะครับข้อมูลที่เราได้เบื้องต้นนะครับจากฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็พบว่ามีเอกชนนะครับใช้ชื่อว่าเป็นกิจการร่วมค้านะครับ P&T นะครับเข้าไปได้รับงานนะครับP นี่ผมเข้าใจว่าเขาย่อมาจากนะครับ P&T ก็คือจะมี2บริษัทนะครับ P นี่ก็คือพรเพียรนะครับกับอีกบริษัทนึงก็คือตัว T ก็คือ T วัดวิทย์นะครับก็จะเป็น2บริษัทนี้นะในนามกิจการร่วมค้าก็ได้รับงานไปครับข้อมูลที่เราตามไปต่อครับเราก็ตามไปดูข้อมูลของบริษัทนะครับบริษัทพรเพียรเนี่ยหนึ่งในกิจการลูกค้าเนี่ยก็เพราะว่าจดทะเบียนจัดตั้งในปี47นะครับทุนปัจจุบันนี่ก็ประมาณ60กว่าล้านนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะเอาข้อมูลคร่าวๆนะครับก็แจ้งผลประกอบการก็รายได้รวมล่าสุดนะครับปี60ก็รายได้รวมกว่า241ล้านบาทนะครับส่วนบริษัททีวัดวิทย์เนี่ยครับจดทะเบียนจัดตั้งตอนปี53นะครับที่น่าสนใจคือมีทุนจดทะเบียนแค่1ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่ทำการไปตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับตรงห้วยขวางเนี่ยนะก็รายละเอียดก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเราก็พยายามไปดูต่อว่าข้อมูลสองบริษัทเนี่ยในขณะที่มารับงานโครงการเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยโปรไฟล์เป็นยังไงโปรไฟล์เป็นยังไงเราก็ลองเข้าไปดูนะครับก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจริงๆทั้งสองบริษัทเนี่ยถ้ารวมกันก็วงเงินมากนะครับเป็นจำนวนมากด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยรับเยอะบริษัทพรเพียรเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ได้รับงานว่าจ้างมาตั้งแต่ปี48นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยวงเงินจำนวน33สัญญานะครับรวมวงเงินก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าล้านบาทนะครับก็งานที่ว่าจ้างส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดปัตตานียะลาแต่ในส่วนของยะลาเนี่ยได้งานไปจำนวน8สัญญานะครับช่วงปี51ถึง53รวมวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ135ล้านนะครับครับส่วนบริษัทอีกบริษัทนึงนะครับก็คือบริษัททีวัดวิทย์เนี่ยครับเริ่มรับงานปรากฏชื่อรับงานเนี่ยตั้งแต่ปี54จนถึงปี60นะครับก็รับเหงางานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐนะฮะหลายแห่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานว่าจ้างเกี่ยวกับกีฬานะครับก็เป็นของการกีฬาประเทศไทยแล้วก็เทศบาลหลายแห่งนะครับก็รวม17สัญญารวมวงเงินก็176ล้านนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คืองานก่อสร้างสนามฟุตบอลเนี่ยเท่าที่ดูจากโปรไฟล์ผลงานการก่อสร้างนะฮะรู้สึกเหมือนกับว่าบริษัททีวัดวิทย์เนี่ยจะมีผลงานการก่อสร้างสนามกีฬาเยอะกว่านะครับส่วนบริษัทพรเพียรเนี่ยจะเป็นงานพวกเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตึกเรียนแล้วก็เขื่อนโดยเฉพาะบริษัทของทีวัดวิทย์เนี่ยเฉพาะช่วงปีหลังปี57เนี่ยนะฮะได้งานมากเลยนะครับจำนวนมากบางงานก็วงเงินเกิน40ล้านนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเราก็ยังตั้งข้อสังเกตอยู่ก็คือว่าเอ๊ะบริษัทมีทุนจดทะเบียนแค่ล้านเดียวนะแต่ทำไมไปได้รับงานยะถาที่ตั้งอยู่ในกทม.ด้วยนะครับแต่ทำไมถึงไปได้รับงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไกลขนาดนั้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วในการก่อสร้างมันจะต้องมีการขนส่งต้องมีแรงงานหรืออะไรต่างๆนะมันก็ต้องใช้แรงงานคนเยอะนะครับเราก็นำเสนอข่าวไปครับก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเนี่ยผู้บริหารของบริษัททีวัดวิทย์เนี่ยก็เดินทางเข้ามาพบที่สำนักข่าวอิสระติดต่อมานะครับก็มาขอชี้แจงเลยอ๋อดีขอชี้แจงเลยว่าเขาเห็นข่าวแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสำนักข่าวอิสระทำไมนำเสนอข่าวเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่าครับคือเราก็ยืนยันนะเราก็ยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของสำนักข่าวอิสระไม่มีอะไรเลย
ไอ้ที่ทำข่าวยุควันนี้คือการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจ้างเรื่องมันเป็นแหล่งเม็ดเงินจากภาษีประชาชนเราก็อยากรู้ว่างานต่างๆเนี่ยมันใช้ไปให้เกิดประโยชน์สำนึกผลกับประชาชนแค่ไหนภาษีมีการรั่วไหลหรือเปล่ามันก็เป็นตามหน้าที่บทบาทของสื่อนะครับแล้วก็ยืนยันไปเขาว่าเข้าใจคนที่มาเนี่ยเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นคุณอัธิรัตน์คองแก้วนะครับเขาก็ยืนยันเขาก็ยอมรับว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยแหละรับงานสร้างสนามฟุตบอลของยะลาเนี่ย128ล้านแต่ว่าคือเขาใช้วิธีก็คือว่าเนื่องจากบริษัทเขาเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีคอนเนคชั่นดีนะมีพันธมิตรเยอะมีบริษัทเอกชนที่เป็นคู่ค้าต่างๆงานต่างๆเนี่ยถ้างานไหนที่บริษัทเห็นว่าเขาทำได้ดีก็ชวนมาทำเป็นจอยกันแต่ที่สำคัญคือเขาเปิดกว้างในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสนามหญ้าหรือเรื่องสนามกีฬาเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนที่ลงไปเปิดตลาดนะเขาใช้คำว่างี้นะเขาก็เลยเข้าไปแล้วก็ได้ผลได้งานกลับมาส่วนรายละเอียดขั้นตอนเนี่ยเขายืนยันว่าจะมีการถูกต้อง 100% นะฮะก็เข้าไปแข่งขันราคาเรื่องมันก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปนะครับยิงเรื่องมันก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปเราก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงหรือเปล่าทำไมถึงมีคนส่งข้อมูลเรื่องนี้เข้ามาให้เรานะครับเราก็พยายามติดต่อไปทางหน่วยงานตรวจสอบดูซึ่งเราก็พยายามติดต่อทางทั้งสตง.ก็ดีเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่นกันใช่ไหมกับอีกงานนึงคือเป็นปปช.ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการของสำนักงานปปช.จังหวัดยะลาเราก็ลองสอบถามดูว่านี่มันมีการตรวจสอบคดีนี้บ้างหรือเปล่าก็ปรากฏว่าปปช.ท่านผอ.เนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การก่อสร้างสนามฟุตบอลเนี่ยปปช.อยู่ระหว่างการไต่สวนนะมีการตั้งการไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่เพราะมีข้อร้องเรียนเข้ามาข้อร้องเรียนตอนนี้ที่รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ก็จะมีแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับก็คืออันที่1ก็คือการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบแต่อันที่2นี่เรื่องใหญ่ฮะอันที่2นี่เรื่องใหญ่จริงๆก็คือเขาพูดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีการเรียกรับสินบนเป็นกรณีการเรียกรับสินบนนะครับแต่ว่าท่านผอ.ก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบอยู่นะแล้วก็เข้าใจว่าภายในกลางสัปดาห์เนี้ยจะมีการสรุปผลการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าผลเป็นยังไงหลักฐานข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าถ้าหลักฐานข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งมาที่ส่วนกลางนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะตามที่มีคนให้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยบังเอิญก็มีคนข้อมูลเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องสินบนนะฮะเราก็พยายามตามหาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เป็นข้อมูลเป็นทางการนะครับเราก็พยายามสอบอยู่ตรวจสอบภายในเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็พบว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเช็คจำนวน3ล้านนะครับเช็คจำนวน3ล้านแต่รายละเอียดเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดเผยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ข้อมูลที่มีการแจ้งของให้มาให้สำนักข่าวอิสระตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันต้นทางปรากฏว่าโครงการนี้มันมีการสอบกันอยู่แล้วก็ปปช.ใกล้จะสรุปแล้วนะครับทีนี้ผลมันเป็นอย่างไรรายละเอียดมันเป็นอย่างไรขั้นตอนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องอะไรพวกต่างเงี้ยก็คงต้องรอฟังปปช.เขาสรุปผลอีกทีนะครับคุณตันติสุขอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะครับแล้วก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าผลจะเป็นยังไงครับที่ยะลานี่มีวงเงินเท่าไหร่นะเฉพาะที่ยะลาเนี่ยวงเงินที่ยะลาสำหรับโครงการนี้128ล้านนะครับอ๋อครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่อันนี้หลายปีใช่ไหมดูยังไงตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่ปี56แล้วฮะ56แล้วก็น่าจะส่งมอบไปตอนประมาณสักช่วงปี57นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าช่วงมันมีปัญหาหรืออะไรหรือเปล่าอย่างการก่อสร้างอะไรเงี้ยก็มีการร้องเรียนแล้วก็ทางปปช.ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้รับทราบมาปัจจุบันนะครับอ๋อลงนามเนี่ยลงนามในสัญญาก่อสร้างตั้งแต่ปี56ใช่ไหมใช่ใช่แล้วสิ้นสุดสัญญาในปี57ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับอ๋อทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือไปได้งานมายังไงบ้างล่ะเพราะว่ามีการตรวจสอบโดยปปช.อยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับคือประเด็นเนี่ยเข้าใจว่ามีการสร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีคนไปร้องเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าปปช.สอบไปทางการเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือตอนนี้ปปช.ก็ตั้ง2ประเด็นขึ้น1เรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มันเป็นไปตามแบบหรือเปล่าแต่อันประเด็นที่2มันเป็นเรื่องของสินบนมีเรื่องของสินบนนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นสินบนรูปแบบไหนเพราะอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันมีข้อมูลแจ้งเข้ามาว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเช็ค3ล้านหรือเปล่าแต่ตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องใครบ้างเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยในทางการนะครับอันนี้ก็ต้องรอให้ปปช.เขาทำงานก่อนให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าในส่วนสำนักข่าววิทยาของเราเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเราก็พยายามพอเราได้ข้อมูลจากทางผอ.ปปช.แล้วเนี่ยว่ามีการตรวจสอบเรื่องเนี่ยเราก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมนะครับเราก็พยายามติดต่อไปที่ทางเทศบาลนครยะลาเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับให้ชี้แจงหน่อยว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงที่ปปช.สอบอยู่ตอนนี้แล้วก็มีการเชิญไปให้ปากคำหรือยังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ
ผู้บริหารของบริษัทที่มาชี้แจงกับเราเนี่ยเราก็เคยถามเหมือนกันนะครับเคยถามเหมือนกันว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าก็มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเหมือนกันทั้งต่อทั้งนอแต่ก็ยืนยันแล้วก็แสดงความโปร่งใสไปหมดแล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางปปช.จะสืบผลยังไงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะเรื่องสินบนทีนี้ก็ต้องดูว่ามันจะผลออกไปเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องยืนยันอยู่ตอนนี้คือยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยให้ผิดการชี้แจงได้จริงเต็มที่ครับผมอ๋อไอสนามที่สร้างเนี่ยมันเป็นสนามยังไงฮะไม่ใช่สนามฟุตซอลใช่ไหมสนามฟุตบอลไม่ไม่ครับเป็นสนามฟุตบอลเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองดูโปรไฟล์ผมเคยไปตรวจดูนะคือเขาพูดถึงว่าคือมันมีความตั้งใจดีแหละมันเป็นความตั้งใจดีของผู้บริหารภาคใต้เขาชอบเตะบอลกันนะใช่เขาก็อยากให้แบบว่าในภาคใต้เนี่ยมีคนสนใจกีฬาฟุตบอลเยอะแต่ว่าไม่มีสนามมาตรฐานที่ดีนะทางนครยะลาเนี่ยเขาก็เลยเสนอของเขาประมาณจากรัฐบาลเนี่ยไปทำว่าปรับปรุงสนามให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็ในโปรไฟล์เนี่ยนะผมลองไปดูในรายงานสรุปผลงานประจำปีของเทศบาลนครยะลาช่วงปี57เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าโครงการเนี้ยจะสร้างให้มีสนามเป็นสนามยอดเทียมเป็นมาตรฐานของฟีฟ่าเลยนะระดับ3ซึ่งตอนเนี้ยสนามที่รับรองตอนนี้มันมีไม่เยอะมันมีแค่จุฬาสุพรรณและเนี่ยสนามที่3เนี่ยจะเป็นของนครยะลาแล้วก็จะมีการพัฒนาฝึกโครงการจัดตั้งทีมฟุตบอลยะลาอะคาเดมี่นะเอานักฟุตบอลเด็กอายุเยาวชนเข้ามาแล้วก็มาฝึกแล้วก็จะส่งไปแข่งขันระดับโลกอะไรระดับสโมสรระดับชาติเนี่ยอันนี้มันเป็นความตั้งใจดีแต่ว่าทีเนี้ยรอยต่อรอยช่วงรายละเอียดในการดำเนินการโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนการสืบสวนอยู่นะครับคุณตริศครับในเรื่องสนามฟุตบอลนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจริงๆฟังคุณเดชได้ถูกเปิดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมนะครับจริงๆดาวเทียม7,000 ล้านก็อย่างที่ผมนำข้อมูลมาเล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะวันนี้ด้วยความชัดเจนนะครับเราส่งนักข่าวไปแล้วนะครับนักข่าวไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปดักรอนะไปดักรอท่านรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงวิทย์อยากฟังจากปากท่านเองว่าจริงๆแล้วโครงการเนี้ยไอ้ที่ท่านประชุมมีการองค์กรต่อต้านเขาประชันเชิญไปข้อมูลแล้วนี่ใช่ไหมไปให้ข้อมูลแล้วเลยท่านรับปากว่าจะตั้งกรรมการสอบเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นรูปธรรมไหมตั้งหรือยังใครเป็นประธานและที่จริงมันสำคัญตรงนี้นะคือประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันมีการเซ็นไปแล้วถ้าเกิดผลออกมาว่าโครงการนี้มันมีปัญหาจะทำยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่หวังที่เราต้องยืนยันนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักข่าววิทยาก็พยายามติดต่อทางกระทรวงวิทย์แล้วนะหลังจากได้รับข้อมูลว่าทางองค์กรต่อแล้วเขาเชิญไปคุยกันแล้วเนี่ยก็พยายามไปคุยกับท่านปลัดติดต่อท่านรัฐมนตรีไม่ได้นั่นแหละเขาเลยไปคุยกับท่านปลัดของกระทรวงวิทย์แทนแต่รู้สึกเหมือนกับว่าคำให้สัมภาษณ์มันจะเป็นไปคนละทิศคนละทางนะคือท่านปลัดบอกว่าไม่มีอะไรเรื่องนี้ไม่เป็นไรคุยกับคุณอานนท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงกันแต่ว่าในคำชี้แจงต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันเข้าใจแล้วเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเงื่อนไขเรื่องเทคนิคตามการในขั้นตอนของการประกวดราคาแต่ทีเนี้ยประเด็นคือการให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็จะขัดแย้งกับที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะแต่ว่าที่สำคัญคือผมก็ไม่ทราบว่าท่านประหลัดเขาเข้าใจข้อมูลหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้วันที่ประชุมกันเนี่ยที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเขาเอาผู้สังเกตการ6รายเนี่ยเข้าไปคุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านประหลัดไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วยนะทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าผมว่าเอารัฐมนตรีเอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเอาให้ชัดเลยเอาให้เคลียร์เลยว่ารัฐมนตรีว่าไงวันนี้เราก็ส่งข่าวไปไปรอเลยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วก็จริงมันมีจริงผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงคุณธรรมอ่ะเพราะว่าจริงแล้วเรื่องดีนะข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยนะภาพมันดีภาพมันสวยกระบวนการมันดีมันถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ที่สำคัญคือไอ้กรณีที่ผู้สังเกตการเขาให้ข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะเขาบอกว่าเขาเจอปัญหาเขาพยายามที่จะแจ้งแล้วว่ามันมีปัญหาอย่าทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ดูเหมือนกับผู้รับผิดชอบเจ้าของหน่วยงานโครงการเนี่ยไม่ฟังไม่สนใจอันนี้เป็นประเด็นในส่วนของผู้สังเกตการเขาพูดนะผมไม่ได้พูดนะแต่ทีนี้ในส่วนของคุณอานนท์เนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าคือมันเป็นงานประกวดราคาระดับนานาชาติมันเป็นงานใหญ่และงานหลายๆอย่างแม้ว่าจะมีการทักท้วงแต่เขาพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการจัดหาชุดเดิมเนี่ยไม่ได้ให้เป็นทางการขอเทปประชุมไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่าทีนี้มันไม่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ที่ต้องรีบเซ็นเนี่ยมันเพราะไปตกลงว่าจะมีการลงนามอะไรหรือเปล่ามันก็เลยต้องรีบทำรีบร้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตามไปดูนะครับคุณตันดิษฐ์ครับเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณมนตรีครับ